สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระทะไฟฟ้าสำหรับเอาไว้ปิ้งย่างแล้วก็ชาบูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ใช้ขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยนะครับโอเคมาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับพอแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับฝานะครับมีหูนะครับสำหรับเอาไว้จับฝานั่นเองนะครับมีสายไฟให้นะครับหัวเป็นแบบนี้นะครับถาดรองน้ำมันให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของปิ้งย่างนะครับแล้วก็ชาบูอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีรูสำหรับเอาไว้ระบายน้ำมันนะครับแล้วก็มีหูจับนะครับเป็นแบบพลาสติกนะครับส่วนทางด้านหน้านะครับก็จะมีปุ่มสำหรับปรับฮอตพอตนะครับก็คือปุ่มตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับปรับอุณหภูมิในส่วนของปิ้งย่างตรงนี้นั่นเองนะครับด้านล่างก็จะมีรูสำหรับระบายอากาศด้วยนะครับส่วนข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูสำหรับเอาไว้ใส่ถาดรองน้ำมันนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เสียบปลั๊กไฟนั่นเองนะครับแล้วก็นำสายไฟนะครับผมเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบฝากันนะครับแล้วก็นำฝา2อันนี้นะครับผมมาประกอบกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาวางตรงนี้นะครับแล้วก็นำน็อตนะครับร้อยเข้าไปได้เลยนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใช้จริงแล้วนะครับมาของครบแล้วจิ้มลงไปนี่เป็นชาบูก็ได้โอ้โหความเสียสละของบรรพบุรุษผักน่ากินอันนี้นะครับพอน้ำมันเริ่มไหลออกมานะครับก็จะไหลไปที่รูตรงนี้นะครับแล้วก็จะไหลไปอยู่ที่ตัวรองน้ำมันนะครับแล้วเราก็สามารถนำไปทิ้งได้นะครับสนใจสั่งซื้อกระทะปิ้งย่างแบบนี้สามารถแตะไปดูที่ตะกร้าเหลืองได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ